พราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนประวัติวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามประวัติวัดช้างป่วยวัดหลวงเมืองสยามซึ่งวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามเป็นวัดโบราณที่จังหวัดศรีสะเกษตั้งขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าเอกทัตครองราชในระหว่างปีพุทธศักราช2301ถึงปีพุทธศักราช2310ซึ่งมีเรื่องเล่ากันว่ามีพญาช้างเผือกประจำรัชกาลของพระเจ้าเอกทัตนั้นตกมันได้แห่โรงช้างหนีไปเจ้ากรมช้างและควานช้างจึงได้ติดตามจนไปทันกันที่เชิงเขาพนมดงรักแล้วพักรออยู่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งมีชาวสวยจับพญาช้างนั้นได้จึงนำพญาช้างนั้นมาส่งให้ถึงที่พักแล้วลามโซ่รอเดินทางกลับรุ่งคืนพญาช้างนั้นเกิดป่วยชาวบ้านซึ่งเป็นชาวสวยจึงพากันพูดว่าเจียงอีซึ่งหมายถึงช้างป่วยเมื่อชาวสวยได้มาตั้งบริเวณนั้นเป็นหมู่บ้านขึ้นจึงเรียกหมู่บ้านนั้นว่าเจียงอีเมื่อสร้างวัดในเวลาต่อมาจึงตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านของตนว่าวัดเจียงอีหรือวัดช้างป่วยจนต่อมาแนวรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้จัดให้มีการสำรวจวัดทั่วพระราชอาณาจักรเพื่อทำทะเบียนไว้เป็นหลักฐานจึงได้มีการสืบสวนทางประวัติศาสตร์จึงได้ทราบว่าวัดเจียงอีหรือวัดช้างป่วยแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2310เป็นต้นมาและสุดท้ายนี้วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามมีที่ดินที่ตั้งวัดจำนวนที่ดินทั้งสิ้น77ไร่2งาน75ตารางวามีอาณาเขตทิศเหนือติดกับถนนชัยสวัสดิ์ทิศใต้เป็นที่ดินของวัดทิศตะวันออกติดกับถนนศรีสุมังและทิศตะวันตกติดโรงเรียนเทศบาล1วัดเจียงอีศรีมงคลวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ